ู้หญิงนะครับสามารถสร้างบ้านขายได้หรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าได้แน่นอนครับผู้หญิงก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก่อสร้างไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เนาะนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับได้แน่นอนนะครับเราเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับถ้ามีแฟนเราก็อาจจะให้แฟนช่วยดูใช่ไหมเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะเหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีแฟนเดียวๆอยากสร้างบ้านขายอะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับเราก็เรียนรู้ไปกับช่างนะครับเรียนรู้ไปกับช่างแล้วก็มีที่ปรึกษามีอะไรพวกนี้นะครับติดปัญหาตรงไหนก็โทรมาถามได้นะครับแล้วก็ต้องมีคนดูงานให้หน่อยเหมือนกับว่าตรวจงานนิดนึงนะครับเช่นถ้าเราทำแรกๆอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวเราไม่รู้งานไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะจ้างที่ช่างอบต.แถวบ้านเรานะครับมาคอยตรวจงานให้หน่อยจ้างเป็นครั้งๆไปนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยเก่งแล้วเวลาตรวจงานเนี่ยเราก็ต้องมาด้วยเพราะว่าเราจะได้ดูไปกับช่างนะครับดูไปกับช่างอบต.ที่เขามาตรวจงานให้เราเนี่ยนะว่าเอ้ยขั้นแรกเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเล็กประมาณนี้สอนแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับจริงๆช่างเขาก็ทำได้หมดแหละเพราะเราไม่ได้ทำเองนะครับเราจ้างช่างแค่เราต้องตรวจสอบเบื้องต้นให้เป็นแค่นั้นเองนะครับแค่เราต้องตรวจสอบเบื้องต้นให้เป็นนะครับถ้าเราตรวจสอบเบื้องต้นเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่างเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าช่างทำถูกเปล่าช่างหลักไก่หรือเปล่านะครับแรกๆเราไม่รู้เราก็ไปจ้างที่อบต.กองช่างนี่แหละนะครับว่าเออพี่ช่วยเนี่ยจะเทฟุตติ้งแล้วเนี่ยพี่ช่วยมาดูหน่อยได้ไหมนะครับแต่ว่าต้องคุยตั้งแต่แรกเลยนะคุยตั้งแต่แบบเขียนแบบเลยว่าเออหนูไม่เป็นนะครับหนูไม่เป็นเรื่องก่อสร้างกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับก็เวลาถึงงานที่สำคัญก่อนเทปูนต่างๆพี่ช่วยมาดูได้ไหมตอนเลิกงานตอนเย็นอะไรเงี้ยก็คิดเป็นครั้งๆไปพี่คิดครั้งละเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูกับเขาด้วยว่าเราจะได้เรียนรู้ไปกับเขานะครับผมว่าถ้าผู้หญิงสร้างได้หลังแรกนะและเรียนรู้แบบนี้นะผมว่าหลังที่2หลังที่3นี้ไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องจ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเราทำโครงการใหญ่5 6 7หลัง8หลังนะครับเราก็อาจจะจ้างโฟร์แมนก็คุ้มนะครับเดือนละ15,000-20,000อะไรเงี้ยผมว่าก็คุ้มนะให้โฟร์แมนดูนะครับให้โฟร์แมนตรวจงานแทนเราอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างคุ้มแต่ถ้าหลัง2หลังนะครับเราก็จ้างพี่อบต.กองช่างก็ได้นะครับแล้วเราก็ตรวจเองด้วยอะไรเองด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ครับใครที่เป็นผู้หญิงทำได้ครับเพราะเราไม่ได้ทำเองนะครับเราจ้างช่างนะครับเราแค่ต้องการรู้เบื้องต้นตรวจสอบงานเบื้องต้นได้แค่นั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับใกล้เต็มแล้วนะครับรุ่น6นะครับก็มีเพื่อนๆสมัครกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับรับแค่ประมาณ 20-30 คนนะครับเดี๋ยวปรึกษาไม่ไหวนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องการปรึกษานะครับต้องการโทรมาโทรคุยกันนะครับเป็นที่ปรึกษากันนะครับก็ใครสนใจเรียนนะครับก็รีบสมัครได้เลยนะครับเรียนวันที่1สิงหาถึงวันที่5สิงหานี้นะครับเป็นการเรียนออนไลน์นะครับก็สอนสดนะครับทุ่มหนึ่งถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆว่างนะครับสามารถมาดูงานจริงได้เลยนะเรียนรู้หน้างานจริงๆได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับหรือมาดูหน้างานจริงนะสงสัยตรงไหนเนี่ยก็นัดเจอกันเลยครับส่วนใหญ่ผมก็อยู่นี่แหละไม่ค่อยไปไหนนะครับก็นัดเจอกันคุยกันนะครับมาดูหน้างานจริงสงสัยตรงไหนถามแค่นั้นเองนะครับสงสัยตรงไหนถามก็ประมาณนี้ครับใครสนใจเรียนก็ทักไลน์มาเลยครับ